เอาละนะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะมาทำให้น้องซอมบี้ของเราเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ให้ได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเราจะรักษานายให้ได้เลยละขอบอกก่อนอื่นเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมพี่ฝนเอาพี่ฝนมีดาบไม้แล้วเหรอใช่แล้วเมื่อกี้พี่ฝนเนี่ยน่าจัดการหาดาบไม้แล้วก็มีเทียนไขด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นกันนรกนรกงั้นเหรอเดี๋ยวพี่เอกเตรียมของไว้ก่อนเตรียมอะไรอ่ะมีดาบนี่อยู่พี่ฝนมีดาบไม้แล้วเมื่อกี้ไปตัดต้นไม้มามีดาบไม้แล้วเหรอใช่พี่ฝนมีดาบไม้ไงไปทำมาจากเนี่ยต้นไม้ตัดมาเมื่อกี้นี่นะโอ้ดีเลยนะพี่ฝนงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่านั่นไงต้นไม้พี่ฝนตัดเอาไว้เห็นเปล่าพี่เอกมีแอปเปิลอยู่นิดหน่อยเอาทองเก็บก่อนดีกว่าฮะมีทองเหรอทองที่เราทำไว้ครั้งที่แล้วไงมาเร็วข้าวตอนนี้ฝนกำลังตกน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างออกมาตอนฝนตกได้นะอะไรบางอย่างออกมาตอนฝนตกคุณหมูหมูเหรอใช่แล้วจริงเปล่าไปเร็วข้าวเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเร็วๆหน่อยตรงนี้มันเป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าเหวใช่ไหมอ่ะเป็นแค่ทางผ่านเองพี่ฝนแต่ว่ามันน่ากลัวเกินไปมองไปข้างล่างมองอะไรไม่เห็นเหรอไม่เห็นจริงเหรอใช่ไม่เห็นอะไรเหรอเฮ้ยเกือบตกอุ้ยตกใจอะไรของพี่ฝนเนี่ยฮะก้มมองลงไปข้างล่างไงแล้วก็เกือบตกเลยงั้นเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในนะเข้าไปเลยปรึ๊บเออเราว้ามาแล้วทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรออกมาก่อนออกมาทางไหนมองหาไม่เจอนี่ไงออกมาแล้วข้างหลังนู่นข้างหลังไหนอ่ะนั่นไงไหนอ่ะคืออะไรพี่ฝนถอยออกมาก่อนถอยแล้วเดี๋ยวหาที่ยืนดีๆนะอะไรมีอะไรเหรอนี่อะไรมีอะไรอือนั่นเขาเป็นใครอ่ะพิกซอมบี้เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเขาไปอยู่ข้างหลังนั่นน่ะทำไงดีเขามายืนอยู่ตรงเนี้ยเอาต่อนี่ไปได้เปล่าจะให้พี่เอกต่อให้เขาเดินเหรอใช่ต่อทางให้เขาเดินมาได้เปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะเขาจะทำอะไรเราไหมนี่เขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นเขาจะทำอะไรเลยเขายืนเฉยๆเฮ้ยแล้วงี้เราจัดการเขาได้เลยไหมอ๋อพี่ฝนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะโต้ตอบเราไหมหน่อยเอาเขาตกไปแล้วเขาตกไปแล้วพี่ฝนอ้าวทำไมอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกคิดว่าเราต้องมาต่อแพให้มันเยอะๆเพื่อให้เขาออกมานะทำไมเขาตกลงไปอ่ะเรากลับไปดีกว่าเมื่อกี้พี่เอกฟาดเขาพี่เอกจะต้องการอยากได้ทองคำอ่ะอยากได้ทองคำใช่เศษทองอ่ะนะแล้วไงต่อนี่เรากลับมาที่นี่ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวพี่เอกต้องการไม้เยอะๆเลยพี่ฝนไปไม่ได้อ้าวหาทางกลับไม่เจอทำไมพี่ฝนพุ่งมาจากข้างบนเมื่อกี้เนี่ยพุ่งมาทางไหนอ่ะพุ่งมาจากข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูนี่ดิดูอะไรเออมาแล้วของเต็มเลยของอะไรอีกอ่ะนี่ที่ปลูกไว้เอาทำไมเขางอกขึ้นมาเร็วจังไม่รู้ไปแป๊บเดียวงอกเลยเอ้ยแค่ไปนรกแป๊บเดียวนี่งอกเต็มเลยนะเขารู้ว่าเวลาที่อยู่ในนรกเขาจะไม่เหมือนเวลาบนโลกมนุษย์หรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้อุ้ยโดนเข้าไปว่าเราไปแค่นาทีเดียวกลับมากลายเป็น100ปีโหขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเฮ้ยพี่เอกได้ไข่ตรงนี้มาด้วยเนี่ยเต็มเลยแต่จะว่าไปน่าจะไม่ใช่100ปีแล้วล่ะ100ปีเลยไปแค่ไม่กี่วันมั้งน่าจะไปแค่เป็นเดือนมากกว่าเพราะว่าคุณหมูยังไม่มาเกิดหรอกงั้นเดี๋ยวไปจัดการคุณหมูก่อนพี่เอกต้องการไม้เยอะๆพี่ฝนไม้อะไรอ่ะต้นไม้ตัดไม้มาเดี๋ยวเราไปทำถ้าอย่างนั้นน่ะเราให้เขามาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่เอกไปขยายไม้รอบๆฐานเนี่ยนะอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวพี่ฝนตัดไม้ก่อนนี่ไม้ถ้าเรามีคุณหมูแล้วเราจะได้อะไรนะฮะจะได้ทองเหรอคุณหมูพิกลินเขาจะมีทองไงเมื่อกี้น่าเสียดายนะพี่เอกไม่น่าทำเขาตกลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็มาใหม่เดี๋ยวจะใช้วิธีหลอกล่อให้เขามาตอนกลางคืนก็ได้พี่ฝนแสดงว่าเขามาเกิดได้นะจริงเหรอจริงจริงจริงพี่ฝนตัดต้นไม้สีขาวแล้วเอาละเดี๋ยวเราจะตัดต้นไม้กันไปก่อนเสร็จแล้วจะไปขยายทางตรงนู้นนะพี่ฝนนะขยายทางฝั่งนรกฝั่งนั้นน่ะเหรอใช่เดี๋ยวแล้วขยายทางนี้แหละเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปที่นรกเอาแล้วนะแล้วก็เอาไปวางเดี๋ยวพี่เอกไปต่อทางก่อนนะพี่ฝนนะได้เลยพี่ฝนตัดต้นไม้หรือว่าไงพี่ฝนตัดต้นไม้พี่เอกไปก่อนนะมาแล้วจ้าคราวนี้พอมันมีทางยาวๆแล้วก็เขาก็จะมาเกิดกับเราจะมาเกิดง่ายๆอ่ะเหรอจะมาเกิดตรงนี้ไงเดี๋ยวพี่เอกขยายตรงนี้แล้วกันปึ๊บนี่ขยายไปอุ้ยกระเด็นได้แล้ว
ปิดทางตรงนี้ไปคราวนี้ก็จะเป็นลานที่มีพิกรินเต็มไปหมดคราวนี้เราก็จะเก็บได้สบายเดี๋ยวเพียกขอตีก่อนขอไม้เหรอมีไม้เพิ่มไหมนี่มีไม้เพิ่มแต่ฝั่งนี้เดินไปไม่ได้ต้องอ้อมอีกฝั่งนึงทำไมอ่ะมันติดไอ้นี่ไงที่กั้นซอมบี้เอาไว้น่ะอ๋อกั้นเอาไว้เหรอใช่ต้องเดินอ้อมนี่สองรอบแล้วเดี๋ยวเราทำฟาร์มไม้สูงสูงไว้แล้วกันพี่ฝนเดินอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยนี่ตรงนี้นะวางยาวไปเลยคราวนี้ก็จะเป็นลานให้เรามาสู้ได้แหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9ย้ายดินไปวางไว้ฝั่งเดียวกันดีกว่าเอาดินมาเป็นท่อนๆก็พอพี่ฝนมีไม้อีกไหมมีไม้แป๊บนึงแต่ก่อนอื่นเราต้องติดไฟไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมีตัวอื่นมาเกิดตอนที่เราทำมันจะไม่ค่อยดีมาแล้วขอรับบริจาคไม้หน่อยครับแป๊บนึงวิ่งอ่ะมาแล้วไม้มาแล้วนะเอานี่เอาไปมาได้มากี่อันเนี่ยเหมือนกันเด้อได้มา10โอ้มีผสมกันเหรอใช่เดี๋ยวเราจะขยายเกาะด้วยไม้แล้วนะพี่ฝนนะนี่เอามาทำเป็นแพร้งแล้วอันนี้ก็เป็นแพร้งเหมือนกันได้ทั้งหมด44น่าจะโอเคแหละเดี๋ยวปักไฟไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราได้ตัวพิกซอมบี้ที่เขามีทองให้เราแล้วนะเราก็จะสามารถทำได้แล้วล่ะพี่ฝนทำอะไรนะทำที่ผสมให้เขากลับร่างคืนสู่สภาพเดิมใช่ป่ะถูกต้องนี่วางไปอีกวางไปแบบนี้เดี๋ยวขอปักไม้ก่อนนะปักไฟไว้ก่อนอันตรายเหลือเกินได้ยังอ่ะยังลานตรงนี้จะเป็นลานที่มีมอนเตอร์มาเกิดลานมอนเตอร์เหรอใช่แล้วแล้วกำลังตามไปแล้วพี่เอกก็อยากได้นี่ด้วยอ่ะตัวเนี้ยตัวอะไรนะคีเปอร์อ่ะไม้ไม่งอกแล้วนะตอนเนี้ยไม้ไม่งอกเหรอใช่ต้นไม้ไม่งอกแล้วอ่ะเราไม่มีปุ๋ยต้องเอาอะไรไปทำปุ๋ยซะแล้วแหละเดี๋ยวพี่ฝนหาอันนี้ก็แล้วกันเหลือ2อันเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะเฮ้ยมาแล้วใครมาใครมามาแล้วนี่ไงเกิดมาแล้วนี่ไงไหนนี่ไงโอ้นี่ไงใช่จริงด้วยอันนี้เขาเป็นเบบี้ตัวเล็กหรือเปล่าเราขอโทษนะนายแต่ว่าส่งทองมาให้เราใส่ดีเดี๋ยวขอเลือดเต็มแป๊บนึงนะโอ้นี่ไงเขามีดาบทองด้วยใช่เขาจะมาเกิดตรงนี้เราต้องการทองจากเขาอ่ะนี่ทำไงอ่ะนี่เจ้าตัวเล็กหลบหน่อยโอ้ยเขาวิ่งเข้าใส่ใช่เขาจะมาบู๊กับเราพี่ฝนระวังสู้ไม่ได้เลยถึงกับตุยเลยเหรอเดี๋ยวพี่เก็บไว้อีกอันนึงนี่มาเลยพี่ฝนโอ้ยเจอคริปเปอร์เด้อโหไปไหนแล้วนี่จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันเนี่ยพี่ฝนจัดการให้แล้วได้ไหมได้ทองไหมทองงั้นเหรอได้ทองได้ทองได้ทองเอออย่าคริปเปอร์ระเบิดคริปเปอร์เออหายเลยเอ้ยได้พอดีกันพาวเดอร์ได้อะไรมาได้กันพาวเดอร์มาแล้วโอ้ยแต่พังเลยอะไรพังบ้านพังบ้านพังไม่เหลือบ้านพังเลยอ่ะทำไงพี่ฝนได้ทองมากี่อันน่ะได้มาอันเดียวเองอ่ะเอามามาเก็บมาให้พี่เอกก่อนเดี๋ยวเราจะรวมด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆนะพี่ฝนแป๊บนึงพี่ฝนต่อฝั่งนี้ก่อนโอ้โหไม่ได้นอนมา3คืนเพื่อนมาหาเลยดูดิพี่ฝนต้องเข้ามาแอบข้างในบ้านก่อนไม่งั้นไม่รอดแน่นอนสู้เขาไม่ได้เกือบไปแน่ใช่เกือบไปเลยเมื่อกี้วิ่งเข้ามาทันพอดีนี่เฮ้ยทางนู้นเขาตุยแล้วใครเหรอนู่นไงทางนู้นไงมีอะไรเหรอเนี่ยเขาออกมาเรื่อยๆเลยเนี่ยพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้จริงด้วยเยอะแยะเลยพี่ยังไม่มีดาบแล้วอ่ะดาบที่พี่ฝนมีเอามะอ๋อยืมอันนึงเดี๋ยวเอาอันนี้ให้เดี๋ยวพี่ยังจะไปบู๊เก็บของฮึบมาเดี๋ยวพี่ยังลุยไม้แรกก่อนพวกเขามี2ตัวพี่ฝนระวังนะระวังแน่นอนอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเขาก็ไม่ทำอะไรเราแต่ว่าต้องหาที่ยืนดีๆก่อนโอ้ยเขามองหน้าด้วยยืนดีๆก่อนนะเอานะจะจัดการเลยเหรอเอาต้องจัดการนะต้องเอาทองนะเอาทองเขาวิ่งไหวไหมมาไหวไหมได้อยู่หลายตัวแล้วมาแล้วได้อยู่พี่เอกตายไปแล้วเหรอไปเกิดมาแล้วเหรอพี่ฝนเก็บของมาด้วยได้เดี๋ยวพี่ฝนเก็บของง่ายเดี๋ยวให้พี่ฝนสู้เลยไหมนี่สู้เลยก็ได้
สู้เลยนะสู้เลยได้แล้วได้แล้วเหรอใช่โอ้ตอนนี้ได้ทองเยอะแล้วเนี่ยรวมแล้วกี่อันแล้วอ่ะเฮ้ยได้เยอะพี่ฝนได้เยอะเหมือนกันได้หลายอันเหรอเอามาให้เพียงหน่อยดิอ่ะได้เลยได้เลยโธ่อุตส่าห์ดีใจได้7อันต้องใช้8อันถึงจะทำแอปเปิลทองคำได้อ่ะเอาเร็วๆเข้าจะมีออกมาเกิดอีกหรือเปล่าดาบพี่เอกหายออกมาเอาอยู่นี่เอาไปมาเดี๋ยวไปลองดูข้างในนั่นกันไปไหนแล้วอ่ะไปดิเดินหน้าไปกลางวันเขาไม่ออกเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลางคืนเขาจะออกหรือเปล่านะกลางคืนอีกนานเลยนะกลางคืนฝั่งนู้นก็มืดแล้วไงงั้นเข้าไปไปดูกันอึ๊บเข้าได้ไหมกำลังเข้าอยู่ไปแล้วกำลังจะวาร์ปเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเจอไหมเจอไหมเจอไหมโอ้ที่นี่ไม่มีเลยอ่ะพี่ฝนไม่มีอ่ะไม่มีหรอหรือว่าเขาจะมีกลางคืนนะน่าจะออกมาตอนกลางคืนหรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงไหนอ่ะข้างบนอยู่ข้างบนกันเหรอไปดูนู่นนู่นเลยโอ้เพียบเลยนี่ไงโอ้โหโอ้โหเยอะเกินปุยมุ้ยน่ะเดี๋ยวพี่ฝนอะพี่ฝนเตรียมวิ่งกันนะเดี๋ยวพี่เอกจะลากเขาเข้าไปฝั่งนู้นเอาไปไปแล้วมาไหมเดี๋ยวอย่างงี้ถ้ามีธนูนี่สบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนทำไมเยอะขนาดนี้น่ะเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยปักไฟไหมเดี๋ยวปักไฟให้ดูปักไฟเหรอเออปักไฟให้ดูว่าเยอะขนาดไหนโอ้โหเพียบเลยอะทำไมเขามาอยู่อะไรข้างบนน่ะทุกคนครับปักแล้วทุกคนครับนี่เรามาอยู่กันในฝูงซอมบี้พิกลินทำไมเยอะจังอ่ะนี่เราจะรอดไหมเนี่ยพี่ฝนทำไมเข้ามาเกิดอยู่ตรงนี้น่ะพี่ฝนโดดมาหาเพียงหน่อยดิน่ากลัวโอ้นี่มาเกิดรวมกันเป็นกระจุกฝั่งนี้เลยนะโอ้เพื่อนใจเย็นเดี๋ยวปักเทียนให้ใหม่ปักเทียนให้ใหม่เพื่อนใจเย็นเพื่อนอย่าเบียดอย่าเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวเราหล่นโอ้โหนี่เราอยู่กันในฝูงพิกลินนะเนี่ยนี่เรารอดกันไม่ได้ไงเนี่ยพี่ฝนโอ้ยพี่ฝนเตรียมลงเลยนะโอ้ยเขามองหน้าด้วยพี่ฝนเตรียมลงนะเตรียมลงเดี๋ยวพี่เอกจะหาทางลงก่อนทางลงอยู่ไหนเนี่ยเออลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวนี่เลยโอ้ยเธอเอ้ยเธอเออเพื่อนโดดข้ามไปเลยโดดข้ามเลยฮึบโดดเตรียมวิ่งนะเตรียมวิ่งแล้วฝับไปแล้ววิ่งแล้วมาเป็นฝูงเลยวิ่งแล้วจ้ามาแล้วหนีก่อนวิ่งแล้วจ้าวิ่งแล้วโอ้ยมากันเต็มเลยมากันเต็มเลยเร็วออกมาเร็วรอแป๊บนึงออกมาดิออกอยู่ออกมาแล้วออกมาแล้วไปไหนอ้าวอยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้วอ่ะไหนอ่ะเก่งจริงออกมาดิมาเป็นฝูงเลยมากันหมดเลยเดี๋ยวขอชะแลมหน้าเข้าไปดูนิดนึงไหนอ่ะมายังเดี๋ยวมาแล้วนี่ไงมาเหรอมาแล้วโอ้เมื่อเรามาเขาจะไปฮะมาแล้วนี่มาเพียบเลยเดี๋ยวกำลังไปอ๋อเขาช้าเขาช้าหน่อยเร็วเขาช้านี่ไงโอ้ไหวไหมเนี่ยนี่ไงโอ้เพียบเลยเอาอะไรไปสู้แล้วเขาเนี่ยต้องทีละคนเปล่าทีละคนเลยเหรอเดี๋ยวต้องเลือกทีละคนเปล่าโอ้พี่ฝนพี่เอกมีของเพียบเลยนี่เพียงมีของใจเย็นใจเย็นไงอ่ะนี่เพียงมีของพี่ฝนระวังนะระวังยังไงพี่ฝนไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรฮะกลัวพี่ฝนตีเลยเดี๋ยวพี่เอกจะวางไฟตีอะไรเหรอตีเขาแล้วเดี๋ยวพี่เอกวางไฟไว้ตีแล้วโดดขึ้นมาโดดแล้วอ๋อรีบไปล่วงไปทั้งไฟเลยคนนี้ไม่เหลืออะไรเลยในตัวหมดไม่เหลือเลยเหรอไม่เหลือสักอย่างเดี๋ยวหาใหม่โหสองตัวทำไงดีอ่ะได้ไหมน่ะนี่เราอยู่ข้างบนเราจังหวะเราได้เปรียบกว่าเราจังหวะเราดีกว่าไอ้หล่นจังหวะเราดีกว่าได้ทองแล้วเจอทองแล้วโอ้โหได้ดาบทองด้วยลงมาเลยไม่ขึ้นไปแล้วน้ำอยู่ตรงไหนยุงละลงทำไมไม่ขึ้นแล้วนี่รอเอาของมันได้แล้วไม่ใช่หรอขาดกี่อันนะขาดอันเดียวอ้าวเอองั้นก็ไปเลยรออะไรไปเลยขาดอันเดียวเหนื่อยแล้วไปเลยมาแล้วดูดิไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็มารวมแล้วก็ทอง1 2 3 4 5 6 7 8 9ทองนะทอง8ก้อนแล้วก็แอปเปิ้ลพี่ฝนแอปเปิ้ลหายไปไหนหมดอ่ะก็หมดแล้วไงอ๋อพี่เอกตายไปดินาโถเอ้ยอยากได้แอปเปิ้ลตอนนี้มีต้นโตมั้งยังไงทำไมอนาถแท้นี่ทำปุ๋ยกัน
ทำปุ๋ย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 เอาแล้วเอาไปแอปเปิลไปหมดเลยหรอโอ้แอปเปิลตายหมดเลยอ่ะโอ้ทำไงดีอ่ะปุ๋ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีไม้มีถังไม่มีอะไรเลยมีน้ำไม่โตแล้วโตแล้วโตอะไรโตต้นไม้เฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงวิกเน็ตโพชั่นเดี๋ยวก่อนนะต้นไม้โตแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่เอกทำวิกเน็ตโพชั่นก่อนที่ฝนวิกเน็ตโพชั่นโอ้ยวุ่นวายแล้วก็เอากันพาวเดอร์มาใส่ในวิกเน็ตโพชั่นเรานี่ก็หาของสว้าวุ่นกันแหละโอ้ยวิกเน็ตโพชั่นเกือบจะได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวต้นไม้ใส่แทนนะพี่ฝนนะทั้งต้นเลยเหรอใส่ไปเถอะเรามีเยอะต้นไม้เนี่ยนะเออมีเยอะเอาใส่เข้าไปใส่ไปหมดแล้วต้นไม้ไม่เหลือพี่เอกว่ามันต้องใช้ไอ้นี่นะต้องใช้ต้นไอ้นี่ต้นอะไรต้นโอ๊กเนี่ยมันถึงจะออกแอปเปิ้ลเอาแล้วแต่เอ้ยได้แล้วได้อะไรมาได้แล้วเดี๋ยวปลูกตรงไหนดีอ่ะนี่ไงก็มีงอกมาแล้วเนี่ยเอานี่ออกเอานี่แทนนี่ไงข้างนอกก็มีเอาไงข้างในมันจะขึ้นหรออ๋อไม่มีไม่พอเออใส่โอ้ยใช้หมดมีอะไรใช้หมดอ่ะวันเนี้ย10นาทีแล้วยังไม่มีอะไรร่วงมาเลยโอ้โหร่วงลงมาซะทีสิแอปเปิ้ลจ๋าได้ไหมเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวเพกตีข้างล่างให้หล่นลงมาไหมอ่ะมีหล่นไหมวะพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นอะไรแดงๆเฮ้ยแอปเปิ้ลได้แล้วเฮ้ยอะไรหล่นมาโอ้ยแอปเปิ้ลเร็วได้แล้วเหรอเร็วมาแล้วงานนี้ต้องรีบทำเอาเร็วเข้าเดี๋ยวปุ๊บเขาให้แอปเปิ้ลตรงกลางทอง8ก้อน1 2 3 4 5 6 7 8ได้ไหมได้มาแล้วแอปเปิ้ลทองคำได้แล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำยานี่วิกเน็ตมาผสมเลยผสมเรียบร้อยแล้วพี่ฝนได้ไหมครั้งที่แล้วเราผสมไปแล้วอ้าวแล้วเขาหายไปไหนแล้วอ่ะเขาแอบเขาแอบไปไหนอ่ะเขาแอบอยู่ตรงนู้นนะตรงซอกนั่นไงไหนอะซอกไหนเดี๋ยวออกไปดูก่อนนะเขาแอบไปไหนอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ่ะพี่เขาออกมาแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่เขาอยู่นี่โอ้พี่ฝนจะแย่แล้วพี่ฝนจะตุยแล้วเดี๋ยวนี่ต้องพาเขามาที่นี่โอ้แย่แล้วโอ้เขาลงน้ำมาด้วยพี่ฝนพาเข้ามาตรงนี้ดิพาเข้ามาตรงไหนเรางั้นพี่ฝนเข้ามาในนี่แทนก็แล้วกันเฮ้ยแล้วเข้าไปทำไมอ่ะเข้ากันดิกันได้ที่ไหนเรากันดิเอาอะไรมากันดิมาโทษเดี๋ยวกันดิกันเร็วเดี๋ยวได้แล้วไปไหนแล้วอ่ะกันประตูไว้เร็วเข้ากันประตูไว้เหรอเอากันไว้เอาเปิดประตูพี่ฝนไปเกิดใหม่แล้วแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะอยู่เขาอยู่ข้างในเหรอนั่นไงเอาเขาไปอยู่ในซอกตรงนั้นอ่ะอ๋อเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เอกไปอยู่ตรงนู้นแล้วกันปิดไว้ก่อนนะพี่ฝนไม่ต้องลงมาไม่ลงนี่นั่นไงเขาแอบอยู่ในซอกนั่นอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะในซอกข้างหลังอ่ะมันมีซอกหลืบอยู่หน่อยนึงอ่ะซอกหลืบอยู่หน่อยนึงเห็นยังเฮ้ยอ๋อนี่ไงถึงหาไม่เจอเอาแล้วนะเจ้าตัวเล็กพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่เอกคว้างไม่โดนเขาคงหมุนอยู่เนี่ยไม่ยอมออกเขาจะอยู่ตรงนั้นไปตลอดไม่ได้นะเฮ้ยเอาเดี๋ยวนี่ได้แล้วเขาเป็นสีแดงแล้วสีแดงแล้วใช่ป่ะเขาเป็นสีแดงแล้วโอ้อยู่ไหนล่ะเจ้าตัวเล็กอย่าเข้ามาเอ้ยอย่าช่วยด้วยโอ้แย่ช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยปิดประตูไปอ้ยอย่าพี่ฝนมานี่เข้ามาหลบเออฮือปิดประตูแล้วโถเอ้ยตัวเขาสั่นเขาสั่นแล้วดิเฮ้ยตัวเขาสั่นใช่เขาเป็นสีแดงเฮ้ยตัวเขาสั่นเขาจะเป็นสีแดงพี่ฝนเดี๋ยวขอย่อแล้วก็ดูเขาก่อนนะเฮ้ยเขาเป็นสีแดงแล้วตัวเขาสั่นด้วยเขาไปไหนแล้วอ่ะอยู่ข้างในซอกนะเฮ้ยเขาไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะนั่นไงเขาไปแอบเฮ้ยตัวเขาสั่นงั้นหรอเดี๋ยวก่อนเราทำไงกับเขาดีอ่ะฮะเดี๋ยวเข้าไปเอาของกันนะเฮ้ยเขาออกมาฝั่งนี้อีกแล้วออกไปได้ไงอ่ะเอามันมีรูตรงนั้นไงอ๋อมันมีรูเฮ้ยเพื่อนยายอะไรอ้าวแย่แล้วพี่ฝนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านโอ้ยเดี๋ยวก่อนปิดตู้โอ้ยแล้วก่อนเดี๋ยวพี่ฝนพาเข้าบ้านอยู่นี่เข้ามาปิดตู้ดิปิดตู้แล้วพี่ฝนนะปิดตู้เดี๋ยวออกก่อนเอาปิดตู้แล้วเฮ้ยเขามาใหม่เดี๋ยวตกลงแล้วต้องเอาเขาไว้ในบ้านเหรอเอาไว้ในบ้านเรียบร้อยนี่เราต้องขังเขาไว้ในบ้านแล้วเราหนีมาไว้ตรงนี้เหรอใช่ใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวขังเขาไว้ก่อนไงขอดูตัวเขาหน่อยดิเขาเป็นไงเนี่ยเอาติด
นี่ไงตรงนั้นเหรออ่าตรงไหนมองชัดอ่ะตรงนี้นี่ตรงนี้มองชัดนี่อยากดูตอนที่เขากลายร่างกลับคืนมาเหมือนเดิมอ่ะนี่ไงอ๋อเราต่อทางขึ้นมาดูต่อให้อ่ะต่อทางขึ้นมาดูเอ้ยเป็นไงมั่งอ่ะเพื่อนออกมาได้ไหมถ้าเราทุบตรงนี้เขาจะออกมาได้ไหมถ้าเราทุบเขาจะปีนออกมาไงจริงเหรอเขาตัวสั่นเขาตัวสั่นแล้วทุกคนใช่เขาตัวสั่นทำไงดีอ่ะอยากดูก็อยากดูวุ่นวายดีมากเลยเนี่ยเอาเนี่ยทุบตรงนี้พี่ฝนปกติได้มองปกติเราต้องนอนคืนหนึ่งนะเขาสั่นอยู่อย่างนี้นะนี่ไงนี่ไงมองได้แล้วนี่พี่เอกมามองตรงนี้แล้วมองตรงไหนอ๋อนี่ไงเขาสั่นโหดูแอปเปิ้ลหล่นลงไปแกขึ้นไปเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวสังเกตการก่อนพี่ฝนคิดว่านะเขาอาจจะใกล้จะหายแล้วเขาน่าจะหายแล้วล่ะพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเอาใจช่วยเขาก่อนก็แล้วกันให้เขาปลอดภัยอยู่ในบ้านงั้นก่อนแบบนี้เหรอใช่ให้เขาพักอาศัยอยู่ในบ้านแบบนั้นไปก่อนแล้วเราก็ไปเอาชีวิตรอดตรงอื่นน่ากลัวมากเขาตัวสั่นแล้วแสดงว่าเขากำลังจะกลับคืนสู่สร่างเดิมไงสร่างเดิมร่างเดิมเอาละสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราสองคนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ้ยบุ้ยหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก